เวลา 17:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนายขวัญแก้ววัชโรไทยและพลตรีหญิงท่านผู้หญิงแพทย์หญิงวัฒนาวัชโรไทยนายขวัญแก้ววัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2471เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนและท่านผู้หญิงพัวอนุรักษ์ราชมนเทียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนได้เป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจนสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมด้านการบริหารโรงแรมจากโรงเรียนวิชาการโรงแรมโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สาขาวิชาการบริหารการบัญชีการครัวและการบริการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักพระราชวังอันทรงคุณูปการในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิที่ปรึกษาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดำรงตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษนายสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตนายสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลหัวหินนายกมูลนิธิและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงแพทย์หญิงวัฒนาวัชโรไทยโดยเป็นคู่สมรสพระราชทานคู่แรกจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีบุตรชาย2คนคือนายฐานิตและนายดิษฐรวัชโรไทยนายขวัญแก้ววัชโรไทยถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่28มกราคม2560สิริอายุได้88ปีพลตรีหญิงท่านผู้หญิงแพทย์หญิงวัฒนาวัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2470เป็นบุตรีของหลวงพิสัยสารคุณและนางพิสัยสารคุณจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชและประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดภายหลังเกษียณอายุราชการจากกระทรวงกลาโหมได้อุทิศตนช่วยเหลืองานด้านการกุศลต่างๆอาทิสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแพทย์อาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยราชการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดกองแพทย์หลวงสวนจิตรลดาสำนักพระราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำแหน่งพลตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยพลตรีหญิงท่านผู้หญิงแพทย์หญิงวัฒนาวัชโรไทยถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29สิงหาคม2561สิริอายุได้91ปี